Movie Check สวัสดีครับถึงเวลาของ Movie Check กับผมจรโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกับตอน Love and Thunder หรือตอน4ครับที่แฟนๆในบ้านเราหลายคนเนี่ยต่างรอคอยในภาคนี้ซึ่งมีกำหนดเข้าฉาย7กรกฎาคมนี้นั่นเองครับสำหรับตอนภาคนี้นะครับนอกจากจะมีตอนเทพเจ้าสายฟ้าคนเดิมอย่างคริสเฮมเวิร์ธและเทสซาทอมสันในบทนักรบสาววาลคิรีผู้ปกครองคนใหม่ของแอสการ์ดแล้วยังได้นาตาลีพอร์ตแมนครับซึ่งเป็นนางเอกคนเดิมจากภาคแรกจะกลับมาพร้อมกับบทเจนฟอสเตอร์ครับที่กลายมาเป็นตออีกคนหนึ่งนั่นเองครับหลังจากที่ตอเนี่ยไม่สามารถใช้ค้อนสายฟ้าโยนเนี่ยได้อีกต่อไปครับแต่มีนักร้องหญิงจากแอสการ์ดที่สามารถใช้ค้อนสายฟ้าได้ครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยได้เปิดเผยว่าเธอก็คือเจนฟอสเตอร์นั่นเองครับและตอนนี้นะครับก็มีข่าวดีสำหรับนักสะสมเพราะว่าบริษัทของเล่นของญี่ปุ่นอย่าง SH Figuresได้มีหุ่นฟิกเกอร์ประกอบหนังต่อ Love and Thunder ออกมาแล้วด้วยแหละครับอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เลยนะครับนี่ฮะเจนฟอสเตอร์ในชุดสีดำลายสีเงินสวมหมวกสีเงินแล้วก็มีผ้าคลุมสีแดงขณะที่ต่อครับก็มาพร้อมกับชุดกรอดสีน้ำเงินลายสีทองกับดำครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นนักสะสมก็ไปหาดูกันได้เลยนะครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Movie Shake กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake